Welcome everyone to Chuno Sword Official, gonna react to a video from Real Peach. Yay! You guys have been asking, Real Peach, so we're now gonna react to a video from Real Peach. Of this, of course, this one have the English subtitle added onto the video. Thank you so very much for requesting. It is part one of a video called Adoption. Thank you so very much. Not quite sure what it's gonna be about. I know the title is Adoption, but I'm not quite sure if it's gonna be about being adopted. Okay, thank you for requesting. Subscribe, like, share if you want me to react. Don't forget, guys, leave a comment down below, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video that was requested. So let's see, of course. New students. Excited to be new in school. Not quite exciting sometimes because you'll be bullied. Speaking from experience. Yeah, but let's continue. ปีหนึ่งสายๆที่กำลังจะได้ไปเจอกับสิ่งใหม่ๆในรั้วมหาลัยว่าจะเป็นชีวิตใหม่สังคมใหม่เพื่อนใหม่ Wait, whoa, whoa. ก็นั่นแหละแต่นอกจากนั้นเนี่ย What was that? มีกิจกรรมที่จะช่วยต้อนรับน้องปีหนึ่ง Activity called นั่นก็คือวันแรกพบหรือว่า First day meeting or welcome เพื่อน You mean orientation? หรือว่าวัน Yeah, orientation day, yeah. หรือจริงๆวันนั้นมันNo one really like it. No one. You don't realize how important orientation day is really until years after you realize how important it was. ว่าอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะเอาเป็นว่าผมจะเรียกมันสั้นๆง่ายๆแล้วกันว่าวันที่น้องปีหนึ่งจะได้มาเจอกับพี่ๆในคณะของตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการจัดโต๊ะหรือว่า Choosing houses. Houses are assigned to us. We don't get to choose. You guys get to choose houses? Whoa. Let's just admit. That is so creative right there. That right there is so creative. Harry Potter thing in this video is so creative. การสันทนาการเพื่อให้น้องๆเนี่ยสนิทกันมากขึ้นการสอนเพลงสถาบันเพลงประจำคณะ Wow, how is he so good at this? หรือบางทีก็Oh boy. What is that? ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมก็สนุกดียกเว้นเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้จำได้ว่าช่วงที่ผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเจอ Something not too excited กับเพื่อนๆในคณะเป็นครั้งแรกผมก็เลยแต่งตัวไปแบบจัดเต็มเลย Wow. วันนั้นเนี่ยผมใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนตัวไม้ตายของผมแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากฮ่องกงฮ่องกงYou could just buy a shoe in Thailand, Hong Kong. Oh boy. Bam. ถึงจริงๆมันจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าผมดูดี Oh gosh, too much confidence. ตอนนั้นซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำกิจกรรมสันทนาการมากมายคือพี่เขาให้ทำอะไรผมก็ทำอย่างนั้นนั่นแหละซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ดูปกติดีจนกระทั่งมาถึงกิจกรรมหนึ่งที่รุ่นพี่เขาบอกให้นั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาซึ่ง Don't close your eyes. Do not close your eyes when you're meeting new friends. ก็เป็นอะไรที่ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าพี่ๆแต่ละคนก็ทำหน้าแบบ Wow. Some.Devilish plan is under their arm. คือตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าจะมีแกล้งกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แล้วก็มีรุ่นพี่พูดขึ้นมาว่าใครที่ใส่กางเกงยีนแพงๆเครื่องประดับแพงๆหรือนาฬิกาแพงๆอะไรแบบนี้ให้ถอดมาฝากไว้ที่พี่เขาก่อนตอนนั้นผมก็เริ่ม What? Why? Nani? 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 สมองผมตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะประมวลผลแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าไม่รอดแน่ๆแล้วเวลาก็ผ่านไปทุกคนก็ได้ทุกคนตาอยู่ในความเงียบแล้วระหว่างที่ผมหลับตาภาวนาอยู่นั่นเองจู่ๆผมก็ Oh gosh, what is that? รู้สึกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเย็นๆเหนียวๆ Yellow? เหมือนก้อนสไลม์อะไรสักอย่างอยู่บนหัวของผมอะแต่ประเด็นก็คือ Oh gosh, what's up, it's so disgusting ไม่ใช่แค่ก้อนเดียวนะสิครับแต่มันมีก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สาม What was it? รู้สึกตอนนั้นคือแบบแข็งไปทั้งตัวเลยอะอารมณ์มันจะเหมือนกับการที่คุณโดนสัตว์ประหลาดกลืนลงท้องอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็สั่งให้ What did you see? What did you see? น้องปีหนึ่งเนี่ยลืมตาขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันก็คือ saw... เป็นเม็ดแมงรักผสม Basil seed and jelly Not bad ผสมน้ำหวานอะไรสักอย่างอะตอนนั้นนี่ผมรู้สึกอยากกลับบ้านไปอาบน้ำ But what was it? ที่สำคัญก็คือรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อ Don't tell me you got it ฮ่องกงแล้วมันก็เป็นสีขาวบอกเลยว่าพังคือถ้าจะ But what is it though? What is what was it? มันคงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ่ะเรียกได้ว่าถ้ากลับบ้านไปเนี่ยก็คือโยนทิ้ง
Why? ไม่ได้เลยแถมในวันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเละสุดๆแล้วก็ยังไปทำกิจกรรมสันทนาการอื่นๆต่ออีกทั้งร้องเพลง Still need to continue with the performance ก็เต้นต้องเดินไปทำกิจกรรมรอบๆมหาลัยทั้งๆที่ตัวยังเละอยู่แบบนั้นซึ่งมันก็จะมีคณะอื่นที่แบบมาทำกิจกรรมเหมือนกันแล้วก็มองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆแล้วตอนนั้นมันก็ทำให้ผมคิดได้ว่ามีแต่คณะผมคณะเดียวที่โดนอะไรแบบนี้คือจบกันเลยวันที่ผมคิดว่าจะได้มาเปิดตัวแบบรอๆ They have embarrassed youChairroom บางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าถามผมว่าห้องเชียร์คืออะไร But like counseling มันก็คือสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมรับน้องนั่นแหละครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการสอนให้ร้องเพลงของสถาบันหรือว่าเพลงของคณะและคณะสถาปัตย์อย่างผมเนี่ยก็จะมีความพิเศษ I won't be surprised it's good at it ที่มือกลองเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับคณะอื่นๆถามมือกลองของคณะสถาปัตย์เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นก็คือผมยาวถามเวลาตีกลองเนี่ยก็ต้องโยกหัวด้วยความมันแต่นี่กิจกรรมที่ทำให้น้องๆปีหนึ่งที่ในคณะเนี่ยสนิทกันมากขึ้นนั่นก็คือการล่าลายเซ็นซึ่งกิจกรรมก็ตามชื่อนั่นแหละครับน้องปีหนึ่งจะต้องAutograph, just ask him to sign. เซ็นจากรุ่นพี่ตามจำนวนที่รุ่นพี่เขากำหนดมาซึ่งการขอลายเซ็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า It's not just a simple ask. ขอธรรมดาแล้วรุ่นพี่จะให้ลายเซ็นนะครับเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยก็จะสั่งให้ What? อะไรสักอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจริงๆน่าจะเรียกว่าแกล้งกันมากกว่าซึ่งสิ่งที่พี่ๆขอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากเช่นให้บอกรักถังขยะขอหมาที่คณะแต่งงาน ตะโกนด่าเพื่อนของรุ่นพี่น้องๆบางคนอ่ะ So you have to do some so why yes what ว่าพี่ๆห้องเชียร์มันก็ดูน่าสนุกดีนะพี่ใช่ครับมันก็สนุกดีนั่นแหละแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ what? ผมไม่ค่อยจะ One thing you don't like Nani เท่าไหร่นั่นก็คือการวักเฮซินวอทอิสเฮซินการวัก to use impolite words คือการใช้คำพูดที่รุนแรงเพื่อให้น้องปีหนึ่งเนี่ยรักษากฎระเบียบ you mean like they're gonna almost like bullying to get you to stay strong what เคร่งครัดเฮซินwhat's it called hazing let's google it and see I've never heard of hazing before hazing andto humiliate you or to ask you to take part in a initiation of physical training. ซึ่งก็ไม่ค่อยใครชอบกิจกรรมนี้เท่าไหร่หรอกครับแต่ที่มีกิจกรรมนี้เนี่ยอย่างน้อยๆ เขาก็ให้เหตุผลว่าทำเพื่อให้น้องๆปีหนึ่งเนี่ยมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติที่ดี Because it will, if you have good self control, you will not even be tormented by it. จริงๆดีๆก็ได้แต่ไม่เห็นวากเลยรุ่นพี่ที่มีหน้าที่วากเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าพี่วากก็แน่นอนอยู่แล้ว so they shout at you วากมีเหมือนกันเนี่ยก็คือหน้าโหดหน้าบึ้งเสียงดังเนื้อคนเป็นมาตลอดเวลาถึงจริงโอ้ my god what wait มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความประพฤติที่ดีถึงจริงๆจะพูดดีๆก็ I just say properly no need to be rude วากเลยรุ่นพี่ because them shout at us เนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าพี่วากก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่วากมีเนี่ยก็คือหน้าโหดหน้าบึ้งเสียงดังเนี่ยพ่นเป็นมาคิวเบอร์ชิสเรียกเป็นเมนชั่นไซเคิลโอ้ gosh this is not easy กลับบ้านไปเขาจะดูหนังดิสนีย์ก็ได้แต่ว่าตอนอยู่ในห้องเชียร์เขาก็โหดจริงๆนะซึ่งน้องๆปีหนึ่งบางคนที่เจออะไรแบบนี้ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากลัวห้องเชียร์ไปเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่าที่คุณเห็นเนี่ยคือการแสดงใช่ครับคือเขาไม่ได้โหด so they're just doing it just for the orientation thing they're not naturally like that okay แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะสำหรับผมแล้วมันก็ยังน่ากลัวมันเหมือนกับว่าเวลาเราดูหนังผีเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นหนังแต่เราก็ยังรู้สึกกลัวเวลาเราเห็นผีในหนังอยู่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากิจกรรมรับน้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวถ้ามองในแง่ดีเนี่ยการรับน้องมันก็ช่วยเรารู้จักวินัยความสามัคคีความอดทนและมิตรภาพที่ได้จากเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่ nice. แต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ารับน้องนอกสถานที่ซึ่งเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันค่อนข้าง I can imagine I've been worse because you're outdoor there's more chance of something being worse than indoor ข้อกว่าเรื่องที่ผมเล่าในคลิปนี้ ซึ่งผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังใน Next video I guess that is part 2 because there is a part 2 Hey สวัสดีครับ There is a part 2 so I'll react to it another time of course thank you for requesting this one okay
อาจจะทำให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยกลัวการรับน้องไม่ได้แต่ก็มีหลายๆมหาลัยที่ปรับเปลี่ยนการรับน้องให้มีความสร้างสรรค์มากขึ้นตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลกับมันมากแล้วก็เอนจอยกับกิจกรรมให้เต็มที่เลยนะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คืออยากจะขอบคุณคนที่มาทักทายผมในงานไลฟ์สติ๊กเกอร์ Of course I'd like to tell you guys you can leave do fan arts and let me know send it to me via Facebook got one fan art via Instagram I posted it and shared on Instagram of course so you could check it and of course support Real Peach whether it's purchasing the stickers his merch support okay now guysPlease, when someone is new to the schools or new to you, try your best to give the best impression to them. Normally it's said try your best to leave a good first impression is the best impression. So always try your best to treat someone good, okay? Because you never know within that 5 years of being in school or 10 years of being in school together, that person will somehow either save your life, either literally by saving your life through some weird school activity that you could get injured in,Or saving your life, meaning help you with your homework, help you with schoolwork, help you in one way or another. Nonetheless, thank you for requesting this video. Subscribe, like, and share. If you want me to react, leave a comment below. Part 2 will be released sometime in the future. You guys made this request for part 1 and part 2. Of course, part 2, the English subtitle has been added, but the reaction will be done separately from this one. Thank you so very much. Bye, guys.